สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Exila Gamer TV นะครับกลับมาเอาชีวิตรอดในดินแดนของเทพกันต่อกับเกม Dawn of Defiance นะครับมาลุยกันต่อเมื่อวานเราปลดล็อกนะครับพลังของเทพไปแล้ว1อย่างนะพลังที่จะป้องกันการตกจากที่สูงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการโจมตีกลางอากาศนะแต่ว่ายังใช้ไม่เป็นเลยพลังนี้นะแล้วก็ยังไม่อยากตกจากที่สูงด้วยนะครับโอเคมาเราจะต้องปลดล็อกพลังอีก2อย่างนะครับก็คือ Quest Place of Power 2นะครับน่าจะต้องไปที่ไอ้จุดที่มีแสงสีฟ้าๆนั่นน่ะอีก2จุดนะครับตรงนี้เนี่ยเราปลดไปแล้วแสงมันหายไปแล้วนะครับนั่นน่าจะหายแล้วแหละนะไหนๆก็ไหนๆลองตกไอ้ที่สูงเลยแล้วกันเลือดไม่ลดปกติลดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยตกหรือว่าแต่โจมตีอากาศนี่ทำไงทำไม่เป็นไม่เห็นได้สักทีเฮ้ยเดี๋ยวนะได้ยินเสียงว่ะโอ้โหดีที่ได้ยินเสียงนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอ้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาไอ้สองหนึ่งเหรอโอ้โหโดนมันเทงไปแย่แล้วอ่ะเดี๋ยวๆๆหกพังว่ะโอ้โหโอ้โหนำวิถีหลบแป๊บโอ้โหไอ้พวกตัวแสบพอดีว่าหกเราพังนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องหนีกลับบ้านก่อนหนีแอบไปในทุ่งกลิ้งไปแล้วนี่อะไรเนี่ยกระต่ายกวางเปิงพี่พูดน้ำยังตามอยู่วะเนี่ยผมยังตามอยู่เลยนะครับเฮ้ยจะตามถึงบ้านเลยปะวะเดี๋ยวดิเกเคียวเคียวมันถอยไปแล้วมันหยุดแล้วก็กินเนื้อก่อนเปิดมานี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยเจอไอ้พวกนี้เล่นงานเราซะแล้วติดตั้งธนูก่อนดีกว่าทำไมเสียงมันยังแบบตึงอยู่เลยอุปกรณ์เราพังนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องทำการซ่อมก่อนนิดนึงนี่เราล่าตัวอะไรมาได้เนี่ยหมา เราไม่ใช่คนกินหมาโอเคมาครับอุปกรณ์ซ่อมกันก่อนนะครับสัก4อัน4อันแล้วก็ต้องซ่อมไอ้นี่หอกนะครับโหหอกพังนี่งานเข้าเลยโลกก็ใกล้แตกนะครับรวมถึงไอ้นี่ด้วยธนูนะครับโอเคเราซ่อมหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือของเควสอีก2อย่างก็คือหอกหินแล้วก็ธนูหินนะครับที่เราต้องปลดเควสแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ามันกำลังจะมืดเลยเดี๋ยวผมอยากไปทำไอ้นี่อีกอย่างหนึ่งหาหินแล้วก็ทำธนูหินนะครับอยากจะลองดูว่าถ้าเราเอาธนูหินยิงกวางอ่ะมันน่าจะได้ทรัพยากรที่ดีขึ้นนะบ้านเรานี่แบบเหมือนกระต๊อบเคยเห็นคนอื่นเขามีช่วงนี้เขามีโชว์กันนะว่าใครสร้างบ้านได้ไปถึงไหนมีบางคนเขาสร้างแบบครอบตรงนู้นเลยนะไอ้ตรงที่เป็นซากโบราณสถานตรงนั้นเนี่ยสวยมากแต่ของเรานี่ไม่เน้นเราเน้นใช้งานอันนี้คือโรปเหรอโอ้ทำเชือกได้ด้วยเหรอทำเชือกแล้วจะทำอะไรได้ฮะธนูหรือเปล่าไอ้พวกนี้ก็ซิมเพิลนะซิมเพิลชิวซิมเพิลโบเฮ้ยเดี๋ยวนะซิมเพิลเหรอมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมดิใช่ป่ะเพราะว่าไอ้ที่เราใช้อยู่นะครับมันเป็นพรีเมทีฟอะเออแล้วก็อันนี้เฮ้ยมันต้องมีที่ดักกวางด้วยใช่ป่ะเออว่าแต่ธนูหินนี้ทำตรงไหนฮะยังหาไม่เจอเลยลูกธนูหินเนี่ยจริงนะแต่ผมเรียนสูตรมาแล้วนะคราฟติ้งวูดแอโร่แล้วลูกธนูหินมันไปคราฟที่ไหนหรือมันต้องมีอะไรเพิ่มมาแน่เลยหรือเปล่าอันนี้คือชำแหละทำอาหารก็ยังไม่มีนะครับแปลกใจอ๋อนี่ไงฟินแอโร่เจอแล้วโอเคเราขาดซอฟต์วูดเนี่ยตัดไม้ก่อนที่จะมืดต้องเตรียมทำทรัพยากรนี่ตัดแถวนี้เลยใกล้ๆเน้นใกล้ๆเอ้ยโอ้โหพอตัดแล้วเรามองเห็นพวกกระต่งกระต่ายวางเปลืองได้ง่ายขึ้นนะครับว้าไม้ล้มป๊อกป๊อก
ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาสู้เป็นเวลาแห่งการเอาชีวิตรอดตัดไม้ไปโอ้รู้แล้วทำไมมันหยุดสตาร์ไม่น่ามันหมดลืมไปว่าเราต้องกินพวกแบบอะไรนะเนื้อกระต่ายนะครับเพื่อเพิ่มสตามิน่าเวลาทำงานใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีกระต่ายเลยเกลี้ยงตัดจนเหนื่อยแล้วกระเด็นอ๋อติดทรงเอออีกอันนึงเอ้ยเรียบร้อยแล้วตอมันนี่ห้ามพลาดเลยนะเพราะมันมีเลซิ่งอยู่เลซิ่งเคคิดว่าได้ของมาพอแล้วนะเข้าไปครับลูกธนูหินเงินลูกธนูหินโหแต่ว่าใช้ขนนก4เลยเหรอเราทำได้20นะครับโอเคถ้างั้นลูกธนูธรรมดาเราไม่ใช้แล้วยิงของไม่ไฮโซผมไม่ใช้ต้องใช้ของไฮโซนิดนึงนะเอาไว้ข้างล่างนี่แล้วกันก่อนจะมืดนี่เดี๋ยวขอสอยกวางสักตัวสิมีไหมกวางเกวิงเท่านี้ไม่มีกวางแล้วเมื่อกี้เราเดินจะไล่มันไปหมดแล้วนะไม่แน่เห็นแล้วนั่นน่ะกวางตรงนู้นตัวหนึ่งแล้วตรงนู้นอีกตัวหนึ่งไกลๆแต่เล่นในตัวนี้ก่อนต้องยิงให้สูงขึ้นอ้าวเดินหนีซะงั้นแต่โดนอยู่ดีเปล่าอ้าวตามมันมันบาดเจ็บแล้วโอ้ยยิงไม่โดนว่ะโดนเรียบร้อยนะครับได้กี่ดาวสองดาวกวางสองดาวว่าแต่ไม่เจอกระต่องกระต่ายบ้างเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้เราต้องเก็บขนนกใช่ไหมสรุปไอ้ตรงที่ม่านที่เราอยู่เนี่ยพินาศหมดธรรมชาติพินาศหมดธรรมชาติถูกทำลายเพราะเราจะทำตรงนี้ให้เป็นวิหารของเราเราจะเป็นเทพเองเราต้องปลดล็อกพลังเทพก่อนนี่ตอนนี้เรากระโดดได้สูงกว่าเดิมนิดนึงหรือเปล่าก็แต่กระโดดแล้วมันโจมตียังไงวะยังสงสัยโอ้ยเวียนหัวเก็บหินดีกว่าเฮ้ยมีเสียงกวางอีกแล้วหาแป๊บทางนี้เป็ดทางนี้ได้ยินจริงนะหูไม่แว่วหรอกแต่หาตัวไม่เจอนะครับมองไม่เห็นเลยเสียงหายไปแล้วด้วยนี่มันไปแอบไหนไม่รู้มาหาขนนกต่อดีกว่าอยากทำลูกธนูเยอะๆนะจะได้เอาไว้สู้นะครับโอเคตรงเนี้ยเฮ้ยยังไงกวางโอ้โหมายืนมองอย่างนี้โอ้วิ่งอย่างเร็วเลยตัวนี้วิ่งปรูดเลยคือมันรู้ตัวมันสัมผัสได้ว่าเราจะเล่นมันโอ้ตรงนั้นกระต่ายเป๊ะโดนด้วยน่าจะตายนะกระต่ายเลือดไม่เยอะฝีมือการยิงธนูของเราไหนวะกระต่ายนี่เป็นไงฝีมือการยิงธนูของเราพัฒนาแล้วแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนธนูก่อนใช่ไหมให้เป็นธนูที่แบบโหดขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ไอ้ยาโร่นี่มันกำลังออกดอกออกผลเราควรจะไปเก็บสักนิดนึง
ผมว่าเนื้อกวางกับเนื้อกระต่ายมันได้บัฟค่อนข้างดีกว่าเนื้อหมูป่าหรือว่าหมาป่านะหรือไม่รู้แล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าถ้าทำงานเนื้อกระต่ายมันดีมากเลยนะส่วนไอ้เวลาที่ต่อสู้เนี่ยถ้าเป็นเนื้อหมากับเนื้อหมูป่ามันก็เพิ่มเลือดนิดนึงดีคนละเบียบเก็บสมุนไพรไหมหมดเก็บหมดอะคิงลูกคิงไม้อะไรก็ไม่รู้หน้าบ้านเนี่ยถือว่ามาอยู่ในเขตเราคือจริงๆมันอยู่ของมันนั่นแหละแต่เรามาตั้งเขตพวกเราก็เป็นเขตเราเข้าใจตรงกันเก็บแป๊บนี่ก็เดินเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวมืดพอดียังไม่ได้เตรียมตัวทำอาวุธใหม่เลยตอนนี้อยากทำอาวุธใหม่นะครับดูซิว่ามีอะไรที่เราทำอีกได้บ้างซิมเปิลโบนะแล้วก็ซิมเปิลสเปียร์นี่มันน่าจะดีกว่าสเปียร์ธรรมดาแต่ว่าเราขาดฟินล็อกโหฟินล็อกหายากเลยไปหาจากไหนยังไม่รู้เลยไรเพนบัตนี่คือเฮ้ทาสีเลยทาสีเนี่ยนะเราจะเป็นต้องทาสีแล้ววูดเมนโพชั่นตัดไม้ได้ดีขึ้นโอ้โหมียายาสำหรับตัดไม้อันนี้ยาสำหรับวิ่งแล้วก็อันนี้เพิ่มชุดเกราะนะครับลดดาเมจโอ้โหมียาเพิ่มชุดเกราะด้วยวะนี่เราได้ธนูใหม่มาแล้วซิมเปิลโบไอพีเมทีโบนี่พลังโจมตี15ซิมเปิลโบนี่25ผมว่าเราควรจะทำกล่องเพิ่มอีกกล่องนึงตรงนี้นะทำกล่องเพิ่มเป็นกล่องเก็บขยะของที่เราไม่ใช้โอเคก็คือมีไอ้นี่พวกเนี้ยไม่ใช้เอาต้องกดมาแบบอ๋อกดชิปแล้วออกมาเลยโอเคนี่ของที่เราไม่ใช้แล้วขวานโล่ธนูห่วยตรงนี้ก็เก็บยาไปสวยเดี๋ยวต้องทำลูกธนูเพิ่มอีกใช่ไหมลูกธนูยังขาดอยู่นะครับแท็ดมีเยอะเดี๋ยวไปทำลูกธนูแล้วก็เราจะต้องชำแหละพวกสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมโอ้ผมว่ากล่องอีกกล่องหนึ่งน่าจะดีตรงนี้แล้วกันแล้วก็เราจะเอาของที่ได้จากการชำแหละสัตว์นะครับเอาไปไว้รวมกันตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เอาไว้เป็นพวกแบบใส่ยาไอ้ผงนี้ต้องติดตัวไว้ไม่ได้กระดูกไขมันหนังอะไรเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันนะมาชำแหละกวางก่อนรู้สึกว่าเนื้อเราจะมีเยอะเกินไปโอเคเราจะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งได้มาแล้วของจากกวางต่อไปก็กระต่ายย่างเนื้อซะเลยได้ของมาอีกแล้วนี่มีหมาอีกตัวมีหมาจากไหนโอเคของหมดแล้วเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นแอดซอบวูดโอเคโอ๊กมันยาวใส่ได้ลำบากจริงเฮ้ยทำไมเราไม่ได้แบบไอ้นี่เลยอ่ะเนื้อกระต่ายย่างมันกลายเป็นเนื้อธรรมดาไปหมดเซ็งอุตส่าห์ลากกระต่ายมาได้แต่เนื้อธรรมดาเลยนะครับแย่แย่แย่เดี๋ยวคราฟยาไว้เพิ่มอีกนิดนึงโอ้ยราสเบอร์รี่กับยาโร่โอเคเราต้องเอาราสเบอร์รี่กับยาโร่นะเพิ่มนะครับแล้วก็คราฟยาเพิ่มก่อนรู้สึกว่ายาเริ่มล่อยหล่อแหละ
โอเคมีอะไรเหลืออีกไหมนี่ยา10ขวดตรงนี้ขาดแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เราหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปหาเพิ่มแล้วก็ทำลูกธนูเพิ่มก่อนผิดต้องโต๊ะนี้อ้าวเวงกรรมเราขาดฟินล็อกว่ะแย่แล้วเราลืมดูตั้งแต่ก่อนหน้านี้เว้ยว่าเนอะเดี๋ยวลองทำไอ้นี่ดีกว่าที่ดักกระต่ายนะครับสัก3อันดูไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงไว้ล่อกระต่ายนั่นๆๆเจอกระต่ายแล้วไปโอ้โหเตี้ยไปวิ่งมาแล้ววิ่งมาทางนี้โหมันเร็วมากเลยไม่โดนเลยไอ้ที่ได้ที่ยิงไปเนี่ยไม่โดนเลยมันเก่งมันหลบได้เดี๋ยวนะกับดักกระต่ายนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันใช้งานยังไงอ้าวคือยังไงคือวางไปแล้วเหรอที่พื้นเนี่ยเหรอโอ้เล็กๆแน่นะแล้วเรามีตั้ง3อันทำไมมันถึงหมดไปเลยหรือว่ามันยังไงไม่รู้แล้วยังไงมันจะมีกระต่ายมาติดหรือว่ามันแค่แบบล่อกระต่ายมาให้มาตรงนี้แล้วเราต้องมายิงอีกทีนึงว่าแต่จะว่าไปมันยังไม่มืดเลยเนี่ยผมว่ามันล่อมาแต่ว่าเราต้องยิงเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เราก็วางตรงไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วด้วยเออว่ะวางแล้วก็มองไม่เห็นเองนี่เนี่ยน่าจะตรงเนี้ยเก็บก็ไม่ได้แล้วด้วยวางไปแล้วอ่ะเหมือนจะไม่ค่อยมีผลเลยดูแล้วจะไม่ค่อยเวิร์ครู้สึกว่าสุดท้ายนะครับเราก็ต้องใช้ไอตัวลูกธนูเหมือนเดิมนะเพราะว่าธนูไอตัวลูกธนูหินเนี่ยจะคราฟได้มันต้องมีฟลินท์แล้วฟลินท์มันหายากเฮ้ยก็ตายมาแล้วนะไงเออนี่ไงอาจจะเวิร์คก็ได้ดูมันก่อนมันต้องไปตรงจุดตรงนั้นเออนี่ไงโอ้นี่ไงมันมากินมาแล้วเราก็ยิงอ้าวยิงไม่โดนแล้วเราก็ยิงไม่โดนซะอย่างนั้นโธ่ทำไมห่วยกันอ่ะนี่ฝีมือยิงธนูของเราทำไมมันห่วยอย่างนี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อกดแบบเปลี่ยนลูกธนูได้โอ้โหเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวมันมีลูกธนูแบบลูกธนูเป็นธาตุด้วยโอ้โหจริงพลาดเลยโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่ากับดักกระต่ายทำไงนะครับก็คือวางไว้แล้วก็รอดูเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีกระต่ายมาเองนะแต่เราต้องยิงให้แม่นด้วยจะมุ่งหน้าไปเลยดีป่ะวะกลัวมืดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกยังไม่เห็นกระต่ายมาปะไปเลยแล้วกันมุ่งไปที่แสงตรงนั้นยังไม่ทันมืดเนี่ยน่าจะทันอยู่แต่ก่อนอื่นขอคิดเนื้อย่างก่อนเอามาแทนช่องเล็กหนึ่งดีกว่าอ้าวของล่นเลยกินกินกินนะเดี๋ยวนะไอ้ขอนเมื่อกี้อยู่นี่ไปไปที่วิหารดีกว่าเพื่อปลดพลังแห่งเทพขั้นที่2เราอยากออกไปสู้กับมอนสเตอร์แล้วเขาบอกว่าเกมนี้มีเมดูซ่าเลยนะแต่ก่อนจะเมดูซ่าเนี่ยสู้กับทหารกับไอ้พวกคนเถื่อนแถวบ้านนี่ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยดื่มยาแป๊บคือเราต้องปลดพลังมากกว่านี้ถ้าแค่นี้เรายังสู้เมดูซ่าไม่ไหวหรอกรับรองได้กลายเป็นหินแน่ที่ตรงนั้นมันเหมือนมีรู
ใต้หน้าผาเลยแต่ไม่น่าจะใช่หรอกมั้งแต่เหมือนลูกจริงนะเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเป็นรูจริงๆวะตอนแรกคิดว่าเหมือนไม่เหมือนมีรูจริงๆแล้วเราต้องขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมต้องขึ้นทางไหนวะทางนี้หน้าผาตรงนั้นมีรูด้วยไม่รู้ว่ารูของอะไรนะแต่ว่าทางขึ้นนี่น่าจะต้องขึ้นทางนี้นะครับอ้อมขึ้นไปจะวิ่งจนเหนื่อยก็ไม่ได้ต้องค่อยๆไปน่าจะมีศัตรูอยู่แหละนั่นไงสองนอยิงล่วงไปแล้วหนึ่งมันวิ่งไปแล้วเป็นไงฝีมือธนูเราที่ยิงกระต่ายเมื่อกี้ไม่โดนยิงคนได้อยู่จับอะไรมาเนี่ยหนังใช่ไหมไฮสตริปเสียงอะไรเสียงลมโอเคตรงแสงนี่คือตรงนี้นะไอ้ข้างบนนี้มีอีกผมจำได้นั่นไงอยู่เป็นแก๊งเรามาแอบยิงนี่อ้าวเฮ้ยยิงไม่โดนต้องรีบยิงแล้วให้มันตายตัวนึงก่อนเอ้ยเวรกรรมยิงไม่โดนเอ้ยไอตัวสายจะมาแล้วโอเคล่วงไปอีกหนึ่งเหลือตัวนี้เอ้ยเรียบร้อยของสิครับอีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนี่ไงเจอแล้วแล้วเราต้องทำอะไรตรงไหนก่อนทำไมมันถึงไม่มีจุดให้เราใส่ของอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องคุยกับรูปปั้นวะจริงด้วยคุยกับลูกปั้นก่อนนี่ไงใส่อัมโบเซียเข้าไปอ๋ออันนี้เป็นพลังที่3นะโอเคปลดล็อกพลังอะไรมาเอ็มบลัสเดอะพาวเวอร์3นี่ไงอะบิลิตี้จัมป์เอนเตอร์เอ็กซิสไกลโหไนท์นี่คือบินได้เหรอเอ้ยบินได้จริงด้วยโอ้ตอนนี้เราเป็นเทพแล้วโอ้โหดูโอ้โหบินได้แล้วสุดยอดเป็นยังไงล่ะตอนนี้ข้ากลายเป็นเทพแล้วเทพเครื่องบินหรืออย่างนี้ต้องรีบไปปลดล็อกพลังที่2ต่อเราแต่เหนื่อยบินได้แป๊บนึงเหนื่อยทุเรศจริงตอนนี้เป็นเทพหรืออะไรเนี่ยตอนนี้กำลังจะมืดนะครับดูจากแสงแดดนะมันเริ่มจะแบบช่วงโพเพยามเย็นขอเก็บเบอร์รี่แล้วก็กลับไปพักที่บ้านก่อนโอ้บินได้แล้วเฮ้ยไม่ธรรมดาแต่บินแป๊บหนึ่งเหนื่อยแล้วนะบินแป๊บเดียวนี่เหนื่อยแล้วแต่บ้านเรานี่โหต้องกลับไปไกลเหมือนกันนะนี่ไปบินไปดิโอ้โหบินไปอย่างเท่เหนื่อยแล้วล่วงเป็นเทพที่พลังน้อยจริงๆคืออาจจะต้องมีการฝึกสตามิน่ามากกว่านี้ก่อนหมูหนูเป็นเทพที่ถูกหมูป่าไล่บินหนีด้วยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวอีกหน่อยนี้เราต้องบินสู้กันหรือเปล่าจะเทพที่แบบบินได้เทพปักษาแม่รู้สึกสมดุลพลังนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ย
บินเสร็จแล้วต้องมาเดินบนพื้นเหนื่อยพลังหมดมันเท่อย่างนี้นี่เองนี่บินสูงขึ้นก็ได้โอ้โหบินเหนือต้นไม้เอาพลังหมดก็อาจจะต้องมีการฝึกพลังไปอีกนิดนึงนะแล้วนั่นอะไรวะนั่นเอ้ยกว้างว่ะแถมเป็นกว้างตัวผู้ซะด้วยเนี่ยเฮดช็อตอ้าวเฮ้ยมันวิ่งเฮ้ยเหรอยิงเผื่อไหมโอ้โหขาดความแม่นสิ้นดีเราเนี่ยแหละขาดความแม่นเอ้ยเอ้ยหมูอ่ะบินหนีเลยเราไม่สนหรอกหมูเหมอไอ้กวางตัวผู้อยู่นั่นมันจะตามล่ามันมันไปทางบ้านเรานะอุ้ยตกใจกระเด้งเลยหมูกัดหมูกัดไอ้หมูนี่อยู่ๆก็อยากจะมาเป็นอาหารคนเขากำลังล่ากวางอยู่โอ้ล่วงล่วงเสียแล้วเหนื่อยเร็วมากอ่ะเฮ้ยมันอยู่นี่เว้ยเป๊ะเอ้าลูกธนูหมดว่ะนะแต่กวางมันวิ่งช้าแล้วนะมันน่าจะใกล้ตายนะครับนี่ระหว่างนี้คราฟลูกธนูมาก่อน1อันเป๊ะล่วงนี่แล้วบินไปเก็บด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาแต่บินได้แค่นี้แหละได้สตาร์บัควันสตาร์บัคเนี่ยแสงอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วกลับเข้าที่พักก่อนละกันนี่คือวิหารของเราวิหารน่าเกลียดสุดๆกลับมาแล้วเป็นเทพที่ต้องมาชำแหละหมูป่าานี่กวางที่เราล่ามาเมื่อกี้ว่าจะย่างเนื้อทำไมมันไม่ขึ้นโอเคล่ามาได้แค่นี้นะวันนี้เดี๋ยวน่าจะต้องทำลูกธนูเพิ่มนะครับมีได้เบอร์รี่มาเยอะเลยเนี่ยเก็บไว้ก่อนกลางคืนแล้วเราต้องออกไปต่อสู้กับไอ้พวกคนเถื่อนใช่ไหมหรือว่าผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่รู้มันคืออะไรรู้แต่ว่ามันชอบมากลางคืนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมต้นไม้มันงอกวะหรือว่าเราเคลียร์ไปหมดแล้วนะแถวนี้โอ้แสดงว่าทรัพยากรมันฟื้นได้อย่างรวดเร็วโอเคตัดไม้หน่อยกันแน่ระหว่างรอให้มืดนะครับมันมาแล้วมันมาแล้วอยู่บนนั้น2ตัวคือประตงคือไอ้พวกนี้ก็เดินออกมาเลยนะโอ้3 3ไม่2เฮ้ยโหเฮ้ยมันเข้าหลังเราว่ะลงมานิดนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคอีกตัวนึงไอ้พวกอัปปะดอนไอ้อัปปะดอนโอ้มันดอบธนูนะเว้ยฟินเอโร่แจมเลยแต่เราก็บาดเจ็บมานิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเราดื่มยาได้โอเคจัดการไอ้พวกนี้ไปเพิ่มนะครับก็เราได้อัมโบเซียมาอีกนิดหนึ่งแต่ว่ายังไม่พอนะเราต้องการอัมโบเซียประมาณ50นะครับผมจำได้ว่าตรงนู้นเนี่ยมันจะมีพวกมันอีกจะบินไปดูกัน
บินบินทำไมวะบินนี่ความเร็วไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นเลยนะเนี่ยตรงแคมป์ตรงเนี้ยมันจะมีอีกแก๊งนึงอ่ะที่มันมาเกิดทุกคืนเราต้องล่าเอาแอมโบเซียจากพวกมันแต่ตรงนี้มันมีอะไรวะคือสงสัยมากเลยเราบินขึ้นไปดูได้ไหมไม่มีอะไรนะหรือว่าเราคุยกับรูปปั้นนี้ได้ก็ไม่ได้หรือยังไงเอ๊ะนี่คืออะไรสปาเตียมสเปเตียมคืออะไรคือต้นอะไรมันเอาไว้มันต้องเอาไว้ทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยมันคือสเปเตียมเป็นต้นไม้แปลกๆโอเคเราจะมาที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเรานี่ใส่ไฟไปตรงนี้มันน่าจะมีพวกมันอยู่ถ้าไม่ผิดนะนี่ไงโอ้ยโดนเลยว่ะตายไปหนึ่งมันหลบเร็วมากเทียบกับพวกทหารไอ้พวกนี้โหดกว่านะอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งอุ้ยโหยิงข้างหลังเอ้ยแทงหมดไหมบาดเจ็บนิดหน่อยโอ้มีแอมโบเซียด้วยบอกแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยจำได้2จุดที่มีนะสิ่งอะไรหมาวะหมาดิสองตัวนะหมาแทงหมดแล้วแทงหมดแล้วหือเป็นไงบอกแล้วว่ามีพลังเทพแล้วอย่าเหยียมอย่าเหยียมกับข้าบีอีกแล้วเสียงหอนข้างไหนวะนั่นนั่นนั่นโอ้ตรงนี้เป็นจุดที่มีทั้งหมานะครับแล้วก็มีทั้งคนเถื่อนโอเคเรียบร้อยตรงนี้อะไรตัวอะไรอีกน่าจะเป็นหมูป่านะปึ๊งกลับมาที่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็หน้านู้นนะครับมีแสงอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองไปดูแล้วกันเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีคนเถื่อนให้เราล่านะครับจะบินข้าวน้ำโชว์หมดแรงแล้วเลือดลดด้วยทุเรศจริงพลังเทียบจริงวะเนี่ยอนาจจะมาเปิดไฟซะหน่อยมองไม่เห็นโอ้ยเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนะเป็นเทพที่จมน้ำแล้วเหนื่อยดูกระจอกไงไม่รู้เว้ยนี่พลังเทียบจริงใช่ไหมเนี่ยเทพเดี๋ยวขอเทพกินเนื้อย่างแป๊บนะตอนนี้เทพไม่ไหวแล้วทุเรศจริงข้างหน้านี่มีอะไรโอ้อ๋อเป็นจุดที่ใส่แอมโบเซียไว้ได้นะครับเราเคยใส่ไว้แล้วแล้วมันน่าจะมีจุดอื่นอีกใช่ไหมจุดที่เป็นแสงตรงนี้ไม่มีนี่ตรงนี้มีแคมป์ไฟนะครับแคมป์ไฟนี้เราก็เปิดไปแล้วด้วยดูเหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยมีคนเถื่อนนั่น3
โอ้โหมันเก่งเว้ยเราก็แทงมั่วเลยโอ้ยหืมเอ้ยแทงเรียบร้อยไม่ดับลูกธนูบ้างเหรออ๋อคือตรงแคมป์พวกนี้จะมีคนเถื่อนตอนกลางคืนเสมอใช่ไหมโอ้ยโหเราใช้คบไฟตีได้เลยเนี่ยจริงๆไม่ใช่กดผิดจะดื่มยาไปข้างหน้านั้นมีอีกนะครับมีอะไรตรงนั้นเอ่ยสำรวจไปเรื่อยๆยามค่ำคืนมันต้องมีอะไรดีๆเราไม่กลัวแล้วเพราะเราบินได้บินได้หน่อยนึงตรงนี้ไม่ใช่อ่ะตรงนี้เป็นแค่เสาที่มีคบไฟเฉยว่าแต่ตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนหลงเจอทางเข้าไปเหมือนเป็นถ้ำจริงๆด้วยโอ้นี่ไงแอมโบเซียโอ้แอมโบเซียคือไอ้ม่วงๆนี่นะเราสามารถเก็บได้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปล่าพวกมันแล้วโอ้ของดีแจ๋วนี่โอ้มันเป็นดอกไม้เหรอแต่ในถ้ำนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยรู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างเข้าไปดูดิเข้าถ้ำหรือเข้าตอนมืดนี่แหละเฮ้ยมันเป็นดันเจียนว่ะดูน่ากลัวโอ้แอบดูเป๊ปมีคนเถื่อนอยู่ในนั้นทางนี้ก็มีทางไปนั่นไงโอ้โหปัญหาคือความมืดนะเดี๋ยวนะขอเอาตรงนี้ก่อนมองไม่เห็นนะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้เรายังสู้กับมันในนี้ไม่ได้มืดเกินไปคือเราดับไฟปุ๊บมันก็มองไม่เห็นนะครับโอ้โหมีตัวธนูอีกไปมนุษย์ไฟได้นี่วะไม่ไปดิตามด้วยการแทงโอ้โหตรงนี้คืออะไรเป็นแคมป์ไฟของพวกมันเฉยๆโอ้ยังกับถ้ามนุษย์กินคนไอ้พวกนี้มันเหมือนเป็นพวกคนที่หลงทางคนที่แบบไม่เคารพในเทพไงบอกแล้วเชื่อเทพแต่ว่าทางมันมองไม่เห็นรู้แต่ว่ามันมีแอมโบเซียให้ฟาร์มเดี๋ยวจำก่อนโอ้โหข้างหน้ามีอีกตัวนึงตรงนี้ก็คืออยู่ตรงข้างล่างนี้อ่ะโอเคจำได้แล้วเล่นในตัวนี้ก่อนแทงเฮ้ยมันมีอีกว่ะเอ้าหกพังหายนะแล้วจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยยิงด้วยธนูเอ้ยบินดินี่โอ้โหเป็นเทพซาจิทาเรียสมาแล้วเป็นเซนซาจิทาเรียสโอเคเหนื่อยโอ้หอกนี่มันพังไวมากเราต้องการหอกที่ดีกว่านี้ตอนนี้ต้องการหาไอ้นี่นะครับฟลินเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันทำยังไงที่บ้านเราจะทำได้ไหมฟรินโอ้มีแอมโบเซียนี่เยอะเหลือเกินแอมโบเซียเจอแล้วปัญหาคือฟรินสงสัย
เรามุ่งหน้ากลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีโอ้มีบอกด้วยว่าคืออะไรบ้างเดสตี้ชายเบเซอร์อพอลโลเฮสออฟพาวเวอร์มีจุดวาร์ปด้วยเหรอโฟทอนแต่ว่ามันน่าจะเป็นอีกเกาะนึงนะอ๋อตรงนี้คือเบสคือที่นอนเราเกรฟสโตนสุสานหินเลยไปกลับดีกว่าก่อนจะกลับลืมต้องคราฟที่ซ่อมของนะครับสัก3อันก่อนแล้วก็ซ่อมหอกใช้ซ่อม2อันอะแล้วก็อีกอันนึงซ่อมธนูนะครับโล่ยังพอใช้ได้อยู่ไปกลับก่อนกลับก่อนเบสของเรานี่เกือบครึ่งกิโลนะ300เมตร300กว่าเมตรเอ้ยนี่ไงอัมโบเซียตรงนี้ก็มีนะครับเพียบเลยวันนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องอ้าวแล้วนี่อะไรวะเนี่ยคือตายวะไปไหนแล้วหายไปเร็วมากเจอควายอีกแล้วอยากจะล่าแต่ไม่ทันกวางหนีไปแล้วเอ้านึกว่าหนีไปแล้วโอเคมาถึงจุดที่เป็นแคมป์แคมป์ใกล้ๆบ้านเราแหละดูเหมือนบ้านเรามองเห็นอยู่ลิฟต์100เมตรเหมือนต้นแอมโบเซียมันจะเก็บได้เฉพาะกลางคืนนะครับเพราะกลางวันเดินผ่านมาเราไม่เห็นนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแฟลกดูเหมือนว่าแฟลกผมก็ขาดนะแฟลกนี้ใช้ในการซ่อมอุปกรณ์นะครับใช่ไหมนี่ไงใช้แฟลกถึงเลยแฟลกเราเริ่มเหลือน้อยเก็บก่อนเก็บแป๊บเป็นเทพยังต้องมาซ่อมอุปกรณ์ชีวิตเทพมันต้องปลดล็อกพลังก่อนแหละตอนนี้มันเหมือนแบบเรายังไม่มีพลังยังเป็นแบบลูกครึ่งอยู่ครึ่งคนครึ่งผียังไร้พลังนี่เป็นไงเจอภูเขาหินบินข้ามโอ้โหใช้พลังเทพอย่างพร่ำเพรื่อจริงๆเสียงตัวอะไรวะมาเอ็งอยู่ใกล้บ้านมองก็ไม่เห็นโอเคชำแหละพวกเนื้อที่เราได้มาก่อนนะครับแล้วก็โอ้ยได้แฟลกมาเยอะอยู่นะเก็บก่อนโอ้เราไม่ขาดหรอกเราไม่แค่ไม่ได้เอาไปนะมีเพียบเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยมันมีเสียงสัตว์มาแถวบ้านด้วยว่ะได้ยินเสียงแล้วแบบอยากแบบมันอยากออกไปล่าใกล้เช้าแล้วโอเคจะย่างเนื้อเนี่ยเก็บก่อนเนื้อโอ้ยังมีไอ้นี่อีกนะเนี่ยหมาอีกตัวทำที่ซ่อมเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วก็ซ่อมโล่ก่อนนะครับเรียบร้อยเหมือนจะเช้าแล้วเดี๋ยวไปปลดล็อกพลังแห่งเทพอันที่สองนะครับที่เรายังไม่ได้ปลดแล้วก็สุดท้ายนี่น่าจะเป็นเปิดประตูแห่งอันเนี้ย Temple of Hecate คงต้องปลดล็อกพลังเทพก่อนนั่นแหละเขียนเนื้อเราได้มาแล้วกระดูกเก็บ
คราฟไอ้นี่ไว้เลยแล้วกันที่ซ่อมสัก4อันนะครับแล้วก็แฟลกนี่เก็บไปมันจะได้ประหยัดช่องขึ้นอีกนิดนึงโอเคปะพร้อมออกลุยกันเลยดีกว่าจุดสุดท้ายเอ้าอยู่ด้านนู้นเหรอไม่ใช่ด้านนี้เหรอสิ่งอะไรเอ็งๆกวางมันเหลือเสาเดียวแล้วนะก็คือตรงนู้นก็คงใช่แหละมั้งเอ้ยไม่ใช่เราไปมาแล้วเหรอหรือตรงนี้ไปมาแล้วตรงนี้ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะที่จริงมันควรจะเป็นอันนี้ใช่ไหมทางเนี้ยหรือถูกแล้วคือไม่งั้นมันต้องขึ้นเป็นแท่งเสาฟ้ามาอย่างเงี้ยโหเหนื่อยไวมากผมว่าเราดื่มยานิดนึงดีกว่าเพิ่มสตามิน่าเพราะเราต้องวิ่งให้เร็วไปให้เร็วถ้าเราปลดพลังเทพปุ๊บเราจะได้เก่งขึ้นนี่ไงไอ้ม่วงๆแอมโมเซียเราเก็บตอนกลางวันไม่ได้จริงด้วยนะครับคือของตอนกลางวันกับกลางคืนมันต่างกันเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีไอ้ตัวพวกนี้ขวางอยู่ด้วยเหรอแต่เราไม่อยากยุ่งกับมันวะเราขึ้นทางลัดแล้วกันแต่ข้างบนนี้น่าจะมีตัวอีกอะโอ้มันขึ้นยากคือถ้าไม่ใช่พลังเทพนี่จะขึ้นไม่ได้มันสูงปั๊บบินขึ้นมาเลยหาตัวไอ้พวกศัตรูกันนะนั่นไงโอเคธนูให้พร้อมยิงอีกเฮ้ยโหทางขวามาอีกหนึ่งนี่วิชายิงรัวโอ้โดน เจอวิชายิงรัวยิงเรียบร้อยหมดแล้วเจอวิชายิงรัวไปเมื่อกี้โอเคน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับอีกหนึ่งวิหารนี่หนึ่งรูปปั้นสุดท้ายนี่อ๋อใส่หอกให้รูปปั้นนี่แหละพลังสุดท้ายใส่แอมโบเซียไปอันนี้คือพลังที่สองนะครับเราได้พลังอะไรมาดอทอินแอร์ได้หลบกาอากาศกันเหรอคือยังไงก่อนเหมือนไม่เห็นมีอะไรต่างจากเดิมหรือว่ามีกาอากาศแล้วเราจะหลบได้อย่างนี้เหรอล่อนก็ไม่น่าจะได้โอเคตอนนี้เราผ่านเควสมาหมดแล้วเหลือแค่ตัวนี้แหละนะครับเราจะต้องไปปลดประตูแห่งเฮลเคสเอ้ยเดี๋ยวสรุปต้องลงมาเจอพวกนี้อีกแล้วไม่อยากสู้กันมาแล้วเบื่อเราอ้อมไปก็ได้สู้ไอ้พวกนี้เหนื่อยเปล่าเปลืองพลังประตูวิหารน่าจะอยู่ข้างบนนะครับมีอะไรที่ช่วยให้เราหายเหนื่อยเร็วๆกว่านี้มั้ยเนี่ยชีวิตวิ่งไปแป๊บๆเหนื่อยแล้วแหมช่วงนี้นี่ก็บินโอ้เดี๋ยวนะไอ้เมื่อกี้หรือเปล่าคือพลัง
พลังอันที่1ที่สามารถโจมตีอากาศได้เดี๋ยวนะโอ้โหลงมาโคตรเท่ขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วก็ลงมาเหยียบอย่างงี้โอ้โหสุดยอดอย่างเท่เลยว่ะประตูวิหารน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับคือเท่แต่ว่ามีปัญหากับสตามิน่ามากเลยเราต้องทำยังไงให้แบบสตามิน่าเราเยอะกว่านี้เฮ้ยให้รู้ว่ามาแล้วมาถึงแล้วนะครับประตูแห่งวิหารโอ้นี่ไงเราเปิดได้แล้วโอ้รู้สึกแปลกๆความรู้สึกเหมือนเข้ามาแล้วเจอบอสยังไงไม่รู้ว่าแต่ไอ้แสงๆนี่คืออะไรมีทางไปข้างๆเลยขอดูหน่อยนี่มองไม่เห็นแต่ที่แน่ๆมีหีบนะโอ้ที่ขุดเหล็กนะครับเอ้ยนี่แหละถ้ามีที่ขุดเราจะขุดแร่ได้ใช่ไหมแล้วก็อีกหีบหนึ่งแทนนิ่งแร็กปูปินนะครับดูเหมือนว่าเราต้องเก็บแอมโบเซียคิตตันให้ได้20นะครับแล้วไปหาที่ไหนอะโอเคเควสนี้เราผ่านแล้วโอ้ต้องผ่านเคลียร์ให้ได้ก่อนแล้วก็จะเจอประตูไปสู่อีกที่หนึ่งนะครับโอเคต้องกลับบ้านไปทำไอ้นี่ก่อนอุปกรณ์สงสัยตรงนี้นิดหนึ่งขอบินขึ้นไปดูมีแต่เบอร์รี่กับยาโล่แฮะมันจะถือผมไฟทำไมเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรนะปุ้มชอบตอนลงจริงๆแลนดิ้งนึงปุ้มก่อนจะเป็นเทพเราเป็นนักล่ากระต่ายมาก่อนเป๊ะเอาตัวนี้ไม่โดนว่ะเอาตัวนี้ต้นไม้นี่ก็ยิงไปเรื่อยเดี๋ยวนะถ้าตายอยู่ไหนเนี่ย3ดาวซะด้วยรู้สึกว่าต้นไม้ที่เราตัดไปนะครับมันจะงอกกลับมาแล้วดินแดนแห่งเทพนี่ปั๊บเดียวทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนี่ก็ตาย3ดาวลูกธนูเราก็หมดแล้วเนี่ยขอย่างกระต่ายก่อนนะนี่มีเหรียญทองด้วยสุกแล้วเนื้อกระต่ายเดี๋ยวทำที่ขุดก่อนนะผมว่ามันต้องทำที่เนี่ยนี่ไงSimple Pickaxe นะครับแต่ต้องไปหาฟินล็อกเหมือนเดิมอ่ะเอาสวยแล้วฟินล็อกไม่มีด้วยดิฟินล็อกเหรอโหมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะฟินล็อกอ่ะจำได้ว่าตอนต้นๆ นะครับเราเดินแล้วก็เก็บมามันอาจจะอยู่แถวๆริมหาดหรือเปล่าฟินล็อกต้องย้อนกลับมาแถวนี้หรือว่าถ้าเราใช้พลังกระทืบหินแล้วมันจะกลายเป็นฟินล็อกเปล่าวะก็ไม่น่าจะใช่เออ
ไม่น่าจะมีมีแต่สโตนนะลองไปดูแถวริมหาดนะครับเป็นที่เดียวที่เรายังไม่เคยมาเดินเก็บทรัพยากรมันอาจจะมีฟินล็อกก็ได้สโตนนี่ไงฟินเจอแล้วโอ้มันจะอยู่ริมหาดนั่นเองนะครับเป็นสีดำๆวางด้วยวางอย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวไล่ต่อยนะเดี๋ยวบินเหยียบนะนี่ไงฟินล็อกโอ้แถวริมหาดนะครับจะมีฟินล็อกไอ้ที่เราหาอยู่นั่นแหละเจอสักทีฟินล็อกได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอกินเนื้อก่อนแล้วกันเนื้อกระต่ายเพิ่มสตามิน่าแล้วฟินล็อกโอ้ได้มา10นะครับโอเคต้องเก็บอีกอ่ะต้องใช้เยอะเลยมันจะเป็นเหลี่ยมๆนี่ๆๆไม่ใช่นี่ไงตรงเนี้ยจะเป็นเหลี่ยมๆดำๆถ้าหินมันจะเป็นอย่างงี้ขาวๆผมรู้สึกมันวิ่งเก็บกลางแดดกลางทะเลทรายในน้ำนี่อะไรฟินล็อกหรือว่าสโตนสโตนเฮชอบตอนบินลงจริงปึ้มปึ้มสโตนเต็มไปหมดฟินจะว่าไปมันก็หายากนะเนี่ยหยิบมามีแต่สโตนนะครับนี่ไงฟินได้มา30แล้วเว้ยสู้ต่อไหมขอสัก50อีสโตนคือฟินเนี่ยมันมีน้อยดื่มยาสักนิดดีกว่าสัมยาฟื้นช้ามากทำงานไม่มันมาตรงนี้อีก2อันหมดปะกลับบ้านดีกว่าไปทำที่ขุดนะครับไม่รู้ว่ามันจะขุดกับหินธรรมดาได้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราต้องไปขุดในถ้ำมาแล้วทำที่ขุดนะครับนี่แล้วก็เอ้ยSimple Blade เบรกกับสเปียร์ไหนจะดีกว่ากันมันเป็นดาเมจแทงกับดาเมจฟันทำไปอย่างละอันแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกใช้นะครับว่าเราจะใช้อันไหนเดยที่ขุดแล้วก็เอาดาบมาลองก่อนนะหอกเก่านี่ดาเมจ20ทิ้งไปโอ้โหเท่ใช้ดาบมันเท่มันได้เรื่องความเท่ไงส่วนหอกนี่อันเก่าเราไม่ใช้แหละของเก่าเราไม่ใช้แล้วก็เราต้องเก็บไอ้นี่นิดนึงหนังนะอันนี้คือเนื้อของหมูป่าเพิ่มเลือดเพิ่มขึ้นน่ะเหรอก็ดีนะก่อนจะสู้ปะผมว่าไอ้ที่เราต้องขุดเนี่ยมันต้องอยู่ในถ้ำ
ไอ้ถ้ำที่เราเจอนะครับก็คือตรงบริเวณแถวๆตรงเนี้ยมันต้องอยู่ในถ้ำแน่นอนเพราะว่าตรงนั้นมันมีแอมโบเซียเยอะไปเราก็จะไปเลยบินไปเถอะอย่าบินเลยมันได้เท่อย่างเดียวอะบินเนี่ยกระโดดแล้วเฮ้ยสิ่งอะไรหมูป่าหมูป่าหยิงซะเอาปิดต้นไม้สองดาวนี่จะหารเทพตรงนี้ว่ะอ้าวเรามาผิดทางหรอกเลยนี่ทางนู้นเหรอกลัวไหมมันกลัวไหมเหมือนมันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่โอเคต้องไปทางนู้นนะครับ300เมตรรู้สึกว่าถ้าเราบินเนี่ยสัตว์ป่ามันเหมือนไม่เห็นเรานะนี่ไงโอ้ลงมาเหยียบโดนกวางเลยนั่นไงถ้ำอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเจอแล้วเหมือนมีตัวอะไรวิ่งไล่ตามมาคงไม่ใช่คิดไปเองตรงนี้ขุดไม่ได้นะครับก้อนนี้แหละโอ้ก้อนนี้ขุดได้ก็ออกมาเป็นสโตนมันจะมีแอมโบเซียไหมหรือมันเป็นแค่สโตนรู้สึกว่าจะเป็นแค่สโตนเนี่ยแสดงว่าไอ้ก้อนที่เป็นแอมโมเซียมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษยากเลยว่ะแอมโมเซียคิดตั้นเนอะไปขุดตรงไหนได้เนี่ยไปเข้าถ้ำต่อเจอพวกนั้นทั้งโอ้โหทั้งซ้ายก็มีทั้งขวาก็มีทั้งซ้ายมันเห็นเราแล้วด้วยเฮ้ยโหมาลุมโอ้เพียบฮะบันเทิงอ่ะทีนี้เดี๋ยวตั้งหลักก่อนตีแทงฟาด2เฮ้ยแย่แล้วเราจะตายเราจะตายโอ้เวรกรรมเออของหายหมดเลยเราต้องกลับไปเอาตรงนู้นใช่ไหมเนี่ยโอ้ชีวิตตายโหหนักเลยแย่เลยดูท่าเดี๋ยวลองกลับไปเอาของดูนะครับไม่รู้ว่าจะกลับไปเอาได้หรือเปล่านะคือเมื่อกี้มันเยอะไปสู้กับมันเยอะหลายตัวไม่ไหวไม่ง่ายว่ะมันไม่ง่ายว่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คิดว่าแบบมันจะทำอะไรเราไม่ได้มันฆ่าเราเอาแบบสบายๆของหายหมดเลยโหถ้าไม่งั้นนี่เราต้องแบบฟาร์มขออีกรอบแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปเลยนะแบบว่าอย่างเหนื่อยอย่างนั้นน่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเข้าถ้ำไปเราจะเจอของหรือเปล่านะครับหรือว่าตายแล้วมันหายไปเลย
โอ้ถ้ำอยู่ไกลด้วยไม่งั้นเราต้องใช้แบบไอ้นี่แหละวิธีเล่นแบบธนูนะเข้าไปบวกไม่ได้นะครับเสียเปรียบเพราะจำนวนมันเยอะไงพอเราฟาดไปตัวหนึ่งปุ๊บแล้วไอ้ตัวพวกนี้มันฉลาดกว่าพวกทหารเทพอีกมันแบบล้อมเราเข้าซ้ายเข้าขวาแล้วลุมเราลุมเราแบบสบายๆไปเข้าไปดูอีกทีดิดูซิว่าจะตายอีกรอบไหมเราประมาทเกินไปสินะคิดว่ามีพลังแห่งเทพแล้วจะเก่งกาจโอ้นี่ไงโอ้มีอะไรคุ้มครองเราอยู่ด้วยนี่ศพเราเหรอโอเคเราจะหยิบทั้งหมดยังไงวะนี่หรือเปล่ารูทออหยิบทั้งหมดมาก่อนโอเคโอเคเราได้ของคืนมาแล้วถอยแป๊บถอยแป๊บข้างในนั้นโหดเกินเซตของกันก่อนนะห้าวมากมายืนจัดของในดันเจียนอย่างห้าวลูกธนูเรากำลังจะหมดนะครับเดี๋ยวทำลูกธนูก่อนดีกว่าอย่างแรกทำมาก่อนติดโล่ติดดาบไว้ก่อนเปิดไฟด้วยก็ดีคือมันเยอะไปไงตัวมันเนี่ยด้านนี้3ด้านนู้นอีกเพียบต้องค่อยๆเคลียร์โอ๊ยนี่ไงมันมาอย่างนี้แหละหนีหนีสิครับยิงขายิงตัวยิงหัวยิงไหล่ยิงยิงโอ้แย่แล้วเลือดเราจะหมดเห็นนะดื่มเลือดแป๊บดื่มเลือดดื่มเลือดดื่มเลือดแอบ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 มาอีกเพียบเลยวะเลือดยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยแอบแอบเดี๋ยวมันมากระโดดฟันเลยอีกตัวนึงเอ้ยหมดเป้าไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันไม่ใช่งานง่ายอย่างที่เราคิดต้องกินอาหารด้วยโอเคกินอาหารแล้วเดินเก็บของต่อไปด้านซ้ายก่อนแล้วกันไม่มีอะไรเลยโอ้ด้านขวามีสมบัติเว้ยคือต้องแอบดูตลอดไงแอมโมเซียดัต25แค่นั้นนะเข้ามาด้านนี้ต่อถ้าหลงทางในถ้ำนี่ทำไงวะเนี่ยโอ้มีทางแยกอีกแล้ววะพระเจ้าที่นี่ที่ไหนโอ้มีทางมาออกอีกด้านนึงนะอ๋อคือถ้ามันเข้าออกได้หลายทางโอเคมีทางออกด้านนึงก็โอเคแล้วอย่างน้อยเข้าไปก็ไม่หลงอะเพราะทางออกมีหลายด้านทีนี้ไปด้านนี้บ้างโอ้นี่มันอะไรเนี่ยโอ้อันนี้คือทางที่เรามาเมื่อกี้นี่ว่ะนี่เจอของแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ทางนี้แล้วก็ต้องเลี้ยวขวาหรือเปล่าอ
รียบร้อยครับหลงเรียบร้อยครับโอเคออกมาก่อนแล้วกันหลงว่ะมันจะมาโผล่ข้างหลังนี้แต่ก็ไม่มีแอมโบเซียคิตตันนะครับไม่รู้ว่ามันทำยังไงด้วยไอ้แอมโบเซียคิตตันเนี่ยนะน่าจะต้องไปหาทางทำก่อนเนี่ยหรือเราต้องหาขุดก้อนหินหรือคราฟเอาพยายามจะหาก้อนหินอยู่เนี่ยนี่ก็ขุดไม่ได้ก้อนหินนี้มันน่าจะอยู่บนภูเขาใช่ไหมยากเลยฮะแอมโบเซียคิตตันตรงนี้มีก้อนหินอยู่นะเดี๋ยวลองทุบดูนะครับเอาเหนื่อยเสียแล้วมันได้แต่สโตนเนี่ยดื่มยาก่อนสตามิน่าหมดต้องกินยาต้องมีสูตรคราฟดิให้อย่างเงี้ยแอมโบเซียคริสตัลนะครับอันนี้มันได้แต่สโตนเลยนะหรือว่ามันจะอยู่ในวิหารที่เราได้มานี่ก็สโตนนะครับไม่มีอ่ะกลับบ้านก่อนแล้วกันกำลังจะมืดแล้วกลับไปตั้งหลักกันก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ตอนนี้หาไม่เจอจริงแต่มันพูดถึงเคฟนะในถ้ำนะครับหรือมันจะมีถ้ำอื่นอีกที่เราไม่เห็นเรายังไม่รู้อีก170เมตรจะถึงบ้านเข้าบ้านก่อนแล้วจะมืดแล้วไม่ใช่ไรแล้วค่อยมาตามหาแอมโบเซียคิตตันกันต่อนะครับไม่รู้ว่าปัญหาตรงไหนเหมือนกันลำบากจริงๆเลยโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ